ครับสำหรับมื้อนี้ครับเฮาอยู่กันหม่องนี้ครับโคกหนองนาทามมะค่ามหาสารคามครับพี่น้องครับมื้อนี้มาถึงขั้นตอนวิธีการอีกอย่างนึงนะครับของการเฮ็ดหน้าปังของเฮาเนาะหลังจากที่ว่านเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําก็เต็มให้หน้าไปเบิดนะบัดนี้เฮาก็สิมาถึงขั้นตอนวิธีการของการเป่งน้ําออกจากให้หน้าเนาะครับเนาะเอาครับบัดนี้มาครับมาครับบัดนี้พี่น้องครับมาลุยกันเลยครับผมโอ้ครับนี่เห็นบ่ครับนี่ดวงดีปานยังบัดนี้เฮาสิเต็งจากไห้นี่ครับนี่ไห้นี่เพื่อสิลงห้องเหมียงครับพี่น้องเอานี่ครับเอานี่ครับพี่น้องมาแล้วครับบัดนี้ลงห้องเหมียงแล้วนะครับพี่น้องครับนี่มันสิต้องขุดตรงนี้ครับนี่ครับไหลบึนๆแล้วครับครับสวัสดีครับพี่น้องป้องฝายที่เคารพรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวาไรตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสร้างแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรมาเว้าจากับพี่กับน้องเป็นประจำทุกมื้อนะครับเนาะครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับเฮาอยู่กันหม่องนี้ครับโคกหนองนาทามมะค่ามหาสารคามครับพี่น้องครับซึ่งตอนนี้นะครับเฮามาเบิ่งเรื่องของขั้นตอนวิธีการในการเฮ็ดหน้าปังสำหรับปีนี้อยู่ในพื้นที่หม่องนี้เนาะพิกัดนี่อยู่บ้านมะค่าตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับในพื้นที่ของหน้าถ้ำหม่องนี้นะครับมื้อนี้มาถึงขั้นตอนวิธีการอีกอย่างนึงนะครับของการเฮ็ดหน้าปังของเฮาเนาะหลังจากที่ว่านเรียบร้อยแล้วนะครับบัดนี้เฮาก็สิมาถึงขั้นตอนวิธีการของการเป่งน้ําออกจากให้หน้าเนาะครับเนาะเอาบัดนี้เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาครับเฮามีหลายไห้เนาะในการสิเป่งนะครับเฮาสิเป่งจากไสไปไสแล้วก็มีขั้นตอนวิธีการเป็นจังได๋เฮาไปเบิ่งกันเลยครับผมตอนนี้ครับนะครับเอาบักยกตอนนี้พร้อมแล้วครับไปกันเลยครับผมตอนนี้ครับเอาครับบัดนี้มาครับมาครับบัดนี้มาครับเอาครับพี่น้องครับมองแรกนะครับในการที่เฮาสิเป่งเนาะครับนี่นี่คือไห้หน้าของเฮาเนาะนี่คือไห้หน้าของเพื่อนบ้านนะครับนี่เพิ่นกำลังไถเพิ่นกำลังไถอยู่ครับซึ่งเพิ่นต้องการน้ำเนาะเฮาก็สิเพ่งจากไห้ของเฮานี่ครับลงไปผีเนาะครับเนาะเอาครับพี่น้องครับมาลุยกันเลยครับผมครับนี่เอานี่ครับพี่น้องครับบาดนี้โอ้ไหลแล้วครับบาดนี้นี่ครับมาแล้วบาดนี้มาแล้วเปิดทางน้ำครับเอาได้แล้วครับแล้วช่องแรกเนาะเอาไปต่อไปเลยครับพี่น้องครับบ่านี้ไปครับบ่านี้ครับพี่น้องครับนี่ครับมองที่2ครับแถว10ทําการเป่งน้ําเนาะอันนี้กันหน้าของเพื่อนบ้านนะครับอีกเจ้านึงเนาะอยู่ข้างๆกันส่วนนี้คือที่หน้าของเฮาครับหลังจากที่ว่านเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเอามาลุยกันเลยครับพี่น้องครับนี่นี่ครับมองเที่ยวสิเป่งครับพี่น้องครับก็ต้องเบิ่งนะครับว่าลักษณะของพื้นที่เป็นยังไงเนาะพื้นที่มองใดมองเป็นเนินพื้นที่มองใดนะครับน้ําสิลงมาอยู่ใดนี่ครับจากเนินส่วนนั้นครับนี่น้ํามันก็สิโผล่มาตรงบริเวณมุมตรงนี้ครับหลังจากนั้นเฮาก็สามารถสิเป่งตกมายังหน้าของพ่อพี่น้องโยนข้างนะครับตรงนี้เนาะเอาด้วยกันต่อครับเอาครับพี่น้องครับบาดนี้โอ้ครับนี่เห็นบ่ครับนี่ดวงดีปานยังบาดนี้มาบาดนี้
เอาพี่น้องครับเปิดปากบัดนี้เอาบัดนี้ครับบัดนี้โอ้ครับยังครับพี่น้องครับบัดนี่ที่สองเรียบร้อยแล้วครับเอาไปกันต่อเลยครับพี่น้องครับบัดนี้ไปครับครับพี่น้องครับบัดนี้เฮาสิเต็งจากให้นี่ครับนี่ให้นี่เพื่อสิลงห้องเหมียงครับพี่น้องครับหรือว่าลงคลองน้ำนะครับที่เฮาเฮ็ดนะครับทาทีหน้าของเฮาเนาะเพื่อประโยชน์นะครับนอกจากในการกักเก็บน้ำแล้วนะครับก็ยังใส่ในการที่เป่งน้ำลงเนาะตอนที่เฮาพายเขาหน้าตมแบบนี้ครับเฮาเป่งบ่ตกเนาะที่ก่อนๆที่ผ่านมาเฮาก็เลยมีการแก้ปัญหาโดยวิธีการเฮ็ดห้องเหมียงเฮ็ดห้องเหมียงนะครับอันนี้ขึ้นมาเนาะนะครับเอามาช่วยกันต่อครับนี่ครับวิธีการก็คือเฮาต้องพ้นออกข้างๆครับพี่น้องครับนี่เพื่อเสียน้ำมาทางนี้เนาะนี่ปิดไว้ครับปิดท่อปากท่อไว้ใช่ครับเนาะครับนี่ครับครับพี่น้องครับใกล้เรือบัดผมปิดลมขึ้นเล็กน้อยเอาครับไปแล้วครับน้ำครับวันนี้นี่ครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับเอานี่ครับพี่น้องมาแล้วครับบัดนี้ลงห้องเลี้ยงแล้วนะครับบัดนี้ก็สิลงปูดต่อไปเนาะเอาส่วนสิลงจังได๋เฮาไปเบิ่งกันเลยครับปูดทั้งหมดครับครับพี่น้องครับหลังจากที่เฮาเป่งน้ํานะครับจากไห้หน้าทุกไห้เนาะในพื้นที่นะครับทั้งหมดนี่เฮาก็ได้เบิ่งขั้นตอนวิธีการบางส่วนครับตอนนี้น้ำก็ไหลจากไห้หน้านะครับลงมาสู่ห้องเหมียงครับนี่เห็นบ่ครับไหลวนๆมาไหลมานี่เพื่อสิลงไปกุดนะครับเอาพี่น้องครับมาเบิ่งข้างนี้นี่น้อยนี่ครับนี่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 ครับพี่น้องครับนี่นี่นี่ครับสิ้นสุดมองนี้ครับบัดนี้กำลังไหลมาครับบัดนี้ไหลมาหลังจากนั้นไปไหนครับพี่น้องครับบัดนี้ข้ามถนนมาที่บัดนี้ข้ามถนนมาที่ครับเพื่อสิลงขุดครับพี่น้องครับนี่บัดนี้นี่แหละนี่ครับพี่น้องครับนี่สิลงขุดตรงนี้ครับนี่ครับไหลวนๆแล้วครับไหลเราไปไหนครับไปกุดไงครับไปหนองสาธารณะเนาะครับเนาะปูดครับบัดเอาได้การได้การเอาครับบัดนี้สิ้นสุดกระบวนการในการเป่งน้ำเนาะครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับมาว่าจากเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนวิธีการอีกอย่างนึงนะครับของการเฮ็ดหน้าฝังเนาะนั่นก็คือหลังจากที่ว่านเขาปั๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วจะละไห้เนาะพอจะเสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่เข้ากับทำการเป่งน้ำเนาะซึ่งกระบวนการต่างๆกับจังค่อยพี่น้องฟังไปจะเห็นกันครับครับท้ายชุดกับฝากค่อยพี่น้องนะครับในการกดไลค์ในการกดแชร์ในการกดติดตามนะครับเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจเหตุกับผมนุ่มขวัญใช่ว่าจะเกิดความคิดงานครับในการได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้นะครับสำหรับฝากค่อยพี่น้องฟังไปทุกคนเนาะ